สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมป์อินสตาแกรมเฟซบุ๊กทวิสเตอร์ยูทูบและอื่นๆอีกมากมายโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสาธิตที่ดูว่าโสมยุริของจริงของปลอมดูกันอย่างไรนะครับแล้วก็มี Products ใหม่มานำเสนอด้วยเองอ่ะเรามาที่โสมยุริตัวเก่าก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นครีมโสมยุริขนาด30กรัมที่เชิงใช้เป็นประจำนั่นเองนะครับสติกเกอร์จะเป็นสีชมพูแบบนี้ยูริไวท์ครีมเองมีขนาด30กรัมจะอยู่ที่300บาทนะครับเปิดออกมาซึ่งก็จะเป็นเนื้อครีมสีเหลืองนั่นเองนะครับกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นสมุนไพรเป็นกลิ่นที่แบบว่าแล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบอย่างเธอโอเคกับกลิ่นนะพอแบบใช้ได้ไม่แบบฉุนจนเกินเหตุไปหรือบางคนถ้าใครแบบว่าไม่ชอบกลิ่นโสมยูรินะครับก็สามารถผสมกับครีมที่เราชอบได้จะเป็นครีมน้ำหอมหรือครีมอะไรก็ที่เราโปรดปรานผสมไปเลยทาง่ายด้วยโอเคส่วนเนื้อครีมจะเป็นสีเหลืองแล้วก็แตะไปนะครับทาส่วนความมหัศจรรย์นะก็คือพอทาปุ๊บเนื้อครีมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวอย่าไปตกใจเอ๊ะครีมบ้าอะไรอ่ะฉันมันเป็นสีเหลืองนะทาไปทำไมเป็นสีขาวไม่ใช่มันเป็นของปลอมแน่ไม่ใช่นะไม่ใช่ของปลอม มันเป็นปกติของมันอยู่แล้วนะครับสำหรับการที่เนื้อครีมจะเป็นสีขาวนะก็ไม่รู้ทำไมอันนี้ก็จะแบบเป็นส่วนผสมของเขานั่นเองกลายเป็นสีขาวกลิ่นแบบสมุนไพรหอมชื่นใจปิดไปนะครับสำหรับส่วนผสมหลังๆเขาก็จะเป็นโสมยูริเป็นอะไรสักเป็นโสมนี่จะเป็นโสมชื่อยูรินะยูริเนี่ยเป็นชื่อเจ้าของแบรนด์เขาแล้วก็ขายครีมโสมชื่อโสมยูริโอเคอย่างงงนะโอเคส่วนผสมหลักก็คือจะเป็นพวกโสมแล้วก็ขมิ้นแล้วก็พวกสมุนไพรต่างๆซึ่งมีเลขอย.จดแจ้งเรียบร้อยแล้วนั่นเองอยู่ตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นเพราะมันเล็กมากแค่ที่มองนิดนึงโอเคจะเป็นแบบว่ามีอย.แล้วปลอดภัย 100% ไม่ต้องกลัวนะว่าผิวจะแหกผิวจะไหม้ใช้ของจริงผิวไม่แหกผิวไม่ไหม้ผิวไม่พังแน่นอนต่อไปจะมาให้ดูว่าของแท้ดูกันยังไงเนาะโอเคอันนี้จะเป็นโสมยูริล็อตใหม่นะจะมีเลขไม่ใช่เลขดิจะมีเอ้ยเลขถูกแล้วจะมีเลขล็อตอยู่เขียนว่า number NO 00001G สำหรับอันเก่าจะไม่มีอันนี้แบบเก่าคึกเลยแต่ยังไม่มีนะนี่แบบใหม่ 00001G มันจะมี 00002G ด้วยนะแล้วก็มีเลขแบบวันหมดอายุเงี้ยอยู่ได้3ปีเนาะเขียนติดไว้นะเขาบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยเปิดเลยเนี่ยอยู่ได้3ปีจะอยู่ได้ตลอดแต่ถ้าเปิดใช้แล้วอยู่ได้3ปีนะตามนั้นส่วนอันล็อตที่ใหม่ล่าสุดปัจจุบันทันด่วนที่สุดคือจะเป็นอันนี้จะมีสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมด้วยนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะโฮโลแกรมเสร็จมันก็จะมีเลขล็อตเหมือนเดิมแต่เขียนว่านะวันนี้จะเป็น number 0003แล้วก็มีวันหมดอายุนั่นเองก็คืออันนี้ก็จะเป็นของแท้ 100% แน่นอนอยู่แ